ครับผมมานพินกับ fieldthai.blogspot.com นะครับที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นสถานีรถผู้โดยสารนะครับอันเก่าส่วนอันใหญ่ที่เห็นตรงนี้คือหลังใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหลังเก่ากันก็คือสถานีขนส่งกระบี่นี่เป็นสถานีขนส่งกระบี่เดิมนะแต่เริ่มต้นเมื่อสัก2 ปีก่อนผมมาแล้วก็งงมากก็คือว่าตอนนั้นสถานีใหม่ยังสร้างไม่เสร็จเก่าจนพื้นยุบนะครับมีน้ำขังนะครับคือตัวสถานีเนี่ยเล็กมากและเก่ามากจนไม่น่าเชื่อเป็นสถานีขนส่งประจำจังหวัดนะฮะมีซากป้ายกระบี่กรุงเทพนะครับลองมองลอดม่านป้าม่านบานเกล็ดดูนะครับก็เป็นซากข้างในก็มีที่ขายตั๋วนะครับคือดูแล้วขนาดแล้วเล็กมากนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเคยใช้เป็นสถานีขนส่งประจำจังหวัดสถานีเดินรถกระบี่เหลือป้ายนะครับโดยสารขนส่งครับก็ต่อไปก็คงเหลือไว้แต่ความทรงจำนะครับติดพื้นก็ยังทะลุนะครับความทรงจำของสถานีเก่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานีใหม่ใช้ประโยชน์เต็มที่แล้วนะครับด้านหน้าต้องมีป้ายแนะนำแผนที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ลานยุบนะครับคือทุกอย่างแสดงความเก่าหมดนะคือเก่ามากแล้วจริงๆควรจะมีการปรับปรุงมานานแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าทำไมเพิ่งมีการปรับปรุงตัวสถานีขนส่งแห่งใหม่ขึ้นมาครับก็แต่ยังไงก็ตามนะครับใครที่มากระบี่นะครับนั่งรถทัวร์มาตอนนี้ก็มีสถานีขนส่งแห่งใหม่รองรับแล้วนะครับครับแล้วพบกันใหม่กับฟิวไทย blogspot.com นะครับเรื่องภาษาเรื่องเดินทางเรื่องท่องเที่ยวครับ